พี่ฟ้าครับทำไมนักกินจุเขากินเยอะมากเลยแต่ทำไมเขาไม่อ้วนแต่ทำไมผมทำไมหนูกินนิดเดียวก็อ้วนแล้วตอบหน่อยครับสวัสดีครับผมพี่ฟ้าสายจากฟิตจังชั่นนะครับคำถามนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าไม่ใช่จะเชียร์ให้ทุกคนไปเป็นนักกินจุนะครับแต่จะบอกว่าคนที่กินไม่เก่งเช่นน้องๆที่กำลังบล็อกอยู่ผอมมากๆเนี่ยนะครับหรือคนที่กินเก่งมากกำลังอยากจะลดความอ้วนเนี่ยฟังคลิปนี้จนจบจะเอาความรู้ไปใช้กับตัวเองได้ดีมากเลยครับมาปูพื้นฐานกันนิดนึงนะครับว่าก่อนที่เราจะไปดูว่านักกินจุทำไมไม่อ้วนเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าอาหารที่เรากินเข้าไปนะครับมันต้องผ่านกระบวนการหลักๆก็คือการเอาเข้าปากนะครับกินเข้าไปแล้วก็เกิดการเคี้ยวนะครับการเคี้ยวการกลืนเข้าไปนะครับแล้วก็ลงไปในกระเพาะเนี่ยเขาเรียกว่ากระบวนการย่อยนะครับทีนี้ย่อยกับดูดซึมเนี่ยก็คนละอันกันเพราะว่าพอย่อยเสร็จแล้วก็แตกตัวเป็นชิ้นเล็กๆนะครับพอเข้าไปในลำไส้ก็จะเกิดการดูดซึมนะครับสารอาหารต่างๆนะแป้งโปรตีนไขมันนะครับก็เกิดการไปเปลี่ยนเป็นพลังงานให้ร่างกายของเราใช้นะครับซึ่งพอเราใช้ไม่หมดนะครับมันก็จะไปเก็บสะสมเป็นไขมันหรือในคนที่เล่นเวทนะครับคนที่เทรนถูกวิธีนะครับก็จะเอาไปสร้างกล้ามเนื้อนะครับทีนี้ของที่เหลืออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกากหรือว่าอะไรที่ย่อยไม่หมดดูดซึมไม่หมดนะครับก็จะถูกขับถ่ายออกไปนะครับเป็นกระบวนการที่ร่างกายของเราใช้เป็นปกติที่เราต้องจำให้ดีนะครับว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะเอาถูกเอาไปใช้ทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าอาหารเนี่ยมีหลายชนิดนะครับแล้วมันก็มีความสุกต่างกันอาหารที่สุกกับอาหารที่ดิบร่างกายก็ตอบสนองไม่เท่ากันนะครับเช่นมะม่วงสุกเนี่ยมีกลูโคสเยอะนะครับมีความเป็นน้ำตาลสูงหวานมากนะครับส่วนมะม่วงดิบมีความเป็นฟรุกโตสเยอะนะครับแล้วก็มีพวกกากใยพวกนี้นะครับเนื้อสุกเนื้อดิบร่างกายก็ย่อยแล้วก็ดูดซึมได้ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับจึงเป็นคำตอบแรกว่านักกินจุเนี่ยพอเขายัดอาหารลงไปเยอะๆนะครับเขาไปเร่งกระบวนการคือบางทีเขาเคี้ยวนิดเดียวแล้วก็กลืนเข้าไปนะครับหรือว่าดื่มน้ำตามเข้าไปเนี่ยทำให้บายพาสกระบวนการย่อยเบสิกก็คือการเคี้ยวและย่อยเข้าไปอัดอยู่ในกระเพาะเยอะๆทำให้หลายครั้งนะครับร่างกายไม่สามารถย่อยและดูดซึมอาหารทั้งหมดเยอะๆเนี่ยก็มีแพทย์ที่เขาทำการศึกษาเรื่องนี้นะครับเขาพบว่านักกินจุหลายคนหลังจากแข่งเสร็จนะครับจะมีอาการท้องเสียนะครับหรือมีอาการที่อาเจียนออกมานะครับเนื่องจากว่าร่างกายเนี่ยไม่สามารถจัดการกับอาหารที่ในปริมาณมากในระยะเวลาสั้นๆนั่นเองครับที่คำถามที่หลายคนอาจจะมีนะครับคือทำไมนักกินจุเนี่ยบางคนตัวเล็กมากแต่กินได้เยอะกว่าคนตัวใหญ่นะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามีการวิจัยทำการศึกษาในนักกินจุนะครับเขาพบว่าจริงๆแล้วนักกีฬากินจุที่เขาเรียกว่า competitive eater นะครับต้องมีการฝึกฝนไม่ต่างกับคนเล่นกล้ามเลยนะครับคือกระเพาะคนเราเนี่ยปกติเวลาเรากินอาหารเข้าไปพออาหารมันเต็มมันก็จะรู้สึกอิ่มทีนี้นักกีฬากินจุนะครับเขาก็จะสามารถค่อยๆเทรนให้กระเพาะของเขาเนี่ยค่อยๆขยายขึ้นขยายขึ้นขยายขึ้นโดยการเพิ่มปริมาณอาหารเข้าไปไม่ต่างกับที่เรายกเวทแล้วค่อยๆเพิ่มน้ำหนักให้ร่างกายเราค่อยๆรับได้นั่นเองครับจากการศึกษานะครับเขาจะพบว่าสิ่งที่ตามมาเนี่ยคือพอกระเพาะมันขยายใหญ่ขึ้นมันจะอิ่มได้ยากขึ้นนะครับจริงๆไม่ต้องถึงขั้นนักกินจุหรอกครับน้องๆหลายคนหรือว่าผมเองก็เคยเป็นเนี่ยนะครับคือช่วงที่เรากินบุฟเฟ่ต์บ่อยๆแล้วกินเยอะๆหรือว่าติดนิสัยการกินข้าว1จานไม่พอต้องกิน2จานกินน้ำตาลเยอะๆกินขนมตาลเนี่ยนะครับกระเพาะมันขยายขึ้นทำให้เราเคยชินกับการได้รับอาหารปริมาณมากนะครับซึ่งถ้าเราทำอย่างเงี้ยต่อเนื่องเป็นพฤติกรรมที่ยาวนานเนี่ยนะครับแน่นอนว่าร่างกายมันก็จะได้รับพลังงานค่อนข้างสูงก็จะทำให้เราอ้วนขึ้นได้นะครับทีนี้คำว่าอ้วนขึ้นนะครับสำหรับนักกีฬากินจุเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีนะครับเพราะพบว่านักกีฬากินจุที่อายุน้อยเขายังสะสมพลังงานที่เกินขึ้นมาจากเนื้อได้ไม่เยอะนะครับหรือหลายคนนะครับมีพฤติกรรมที่กินจุเฉพาะเวลาเทรนแต่ทั้งวันเนี่ยเขาไม่ได้กินเยอะลองนึกภาพง่ายเลยถ้าเกิดผมถ่ายคลิปกินพิซซ่า1ถาดแต่ผมอิ่มไปทั้งวันเนี่ยผมก็จะไม่ไปกินจุกินจิกอย่างอื่นทำให้เฉลี่ยออกมาแล้วนะครับพลังงานที่เขาได้รับใน1สัปดาห์อาจจะไม่ได้เยอะกว่าพวกเราที่นั่งแล้วก็นั่งทำงานไปกินไปทำให้เขาเลยไม่อ้วนครับแต่งานวิจัยนะครับก็พบว่านักกินจุหลายคนเนี่ยเมื่ออายุขึ้นเรื่อยๆนะครับนอกจากจะมีสิทธิ์ที่จะอ้วนขึ้นได้แล้วนะครับยังมีปัญหาเรื่องอาจจะเป็นโรคเบาหวานคอเลสเตอรอลแล้วก็มีเรื่องของโรคกระเพาะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าไอ้ความรู้ที่เราได้จากนักกินจุเนี่ยเราไปใช้กับตัวเองได้อย่างไรนะครับสำหรับน้องๆที่ผอมนะครับหลายๆคนเนี่ยมักจะบ่นบอกว่าพี่ครับผมไม่มีเวลากินเลยหรือว่าเวลาผมกินเนี่ยผมจุกมากนะครับทำไงดีผมกินไม่เก่งแต่ผมอยากตัวใหญ่ขึ้นนะครับเราก็จะได้เรียนรู้ว่าการกินเก่งเนี่ย
มันสามารถพัฒนาค่อยๆพัฒนาอย่างช้าๆได้นะครับทีนี้เรื่องตารางออกกำลังกายช่วงเบาก็บอกตรงเลยแล้วกันว่าตอนนี้กำลังเขียนอีบุ๊กเล่มใหม่นะครับถ้าเรื่องลีนเนี่ยเขียนไปแล้วลีนสมาร์ทนะครับเรื่องบล็อกสมาร์ทเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าน่าจะออกนะครับก็อุดหนุนกันด้วยนะครับส่วนคนที่กำลังอยากลีนนะฮะเราสามารถเรียนรู้จากนักกินจุได้หนึ่งอย่างว่ากระเพาะเนี่ยนอกจากมันขยายได้เราขยายเพราะว่าพฤติกรรมเรากินเยอะจนเกิดความเคยชินนะครับถ้าเราค่อยๆลดปริมาณอาหารลงให้ไม่เคยชินกับการกินข้าว2จานแต่เราเอาข้าวไอ้จานที่2เนี่ยไปกินในเวลาอื่นแทนแค่นี้เนี่ยก็จะค่อยๆเทรนให้กระเพาะมันหดลงมาแล้วเราจะอิ่มง่ายขึ้นนะครับซึ่งไอ้ข้าวที่ไปกินในอีกมื้อนึงเนี่ยมันอาจจะเป็นมื้อที่หลังออกกําลังกายก็ได้นะครับที่ทําให้เราได้นําสารอาหารเนี่ยไปใช้ได้เต็มที่มากขึ้นเป็นต้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นเทคนิคที่ทั้งคนผอมและคนที่อยากจะลีนสามารถเอาไปใช้ได้นะครับช่องอะไรช่องไหนครับก็พี่ยงนะผมจากชอช่องนักกล้ามหมื่นแคลนะครับผมโอ้นี่คือกินหมื่นแคลทุกวันเลยครับไม่หมื่นไม่ทุกวันยังไม่ทุกวันเหมือนถ้าออกกำลังกายคือเรายกเวทก็คือหนักเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปเรื่อยครับกินจุมันแบบเรากินเท่านี้แล้วเราก็เพิ่มเหมือนปริมาณการกินเข้าไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันกระเพาะมันก็จะขยายได้เหมือนเวลาเรากินเยอะขึ้นเราก็มีแรงเล่นเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยปกติเฉลี่ยแล้วอ่ะคือกินจุทุกวันหรือเปล่าครับไม่ทุกวันทำไมทุกวันอย่างถ้าสมมติว่าปกติอย่างเงี้ยวันนึงน้องจะกินประมาณ4มื้ออืมก็คือจะมีมื้อนึงที่แบบว่าถ้าอยากจะหลุดก็คือจะหลุดแค่มื้อนึงแต่ไอ้3มื้อที่เหลือคือจะแบบกินแบบคุมตามเหมือนแบบคุมตามโปรแกรมเงี้ยโอเคแสดงว่าเฉลี่ยแล้วก็ไม่ได้กินแบบเวอร์ทุกมื้อแล้วก็คือไม่งั้นเดือนหน้าก็อยู่ไม่ถึงครับพี่โปรอีเตอร์ในไทยอะครับพี่พีทอีทแลกหรือว่าพี่โอ๊ตอย่างเงี้ยเขากินเยอะทุกวันป่ะครับถ้าโอ๊ตยงจะสนิทกับโอ๊ตเท่าที่ดูก็กินเยอะทุกวันนะแต่ว่าเขาก็อ้วนนะประมาณว่าลงพุงอะไรเงี้ยแต่ก็อ้วนขึ้นเยอะก็ถามว่าระบบของเขาผ่านดีไหมก็น่าจะดีระดับนึงเพราะว่าอย่างเราออกกำลังกายเล่นกล้ามนี่เนาะครับก็การมีกล้ามก็เป็นตัวช่วยมีอะไรแนะนำน้องๆที่อยากจะแบบเบ้าแล้วอยากจะกินเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็จริงๆหลักๆเลยอยากให้คำนวณสารอาหารก่อนว่าวันหนึ่งเราต้องการเท่าไหร่ก็อย่างง่ายๆคืออย่างยงเล่นพอกายด้วยยงก็จะเป็นน้ำหนักตัวคูณ3อันนี้คือเป็นโปรตีนที่เบสอยู่แล้วแล้วก็ส่วนพวกคาร์บอย่างเงี้ยก็กินตามอารมณ์เลยพี่คือยงเป็นคนเล่นออกกำลังกายคือต้องกินให้รู้สึกว่าเรามีแรงออกกำลังกายเพราะว่าถ้าอย่างช่วงทำน้ำหนักเนี้ยคือแน่นอนเพิ่มกล้ามเนื้อมันต้องแบบเล่นให้มันหนักไม่ใช่แบบว่ากินเยอะเราแบบเล่นเท่าเดิมหรือเล่นน้อยกว่าเดิมอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมช่วงบล็อกอ่ะไม่ใช่แบบว่าถ้าอยากย้งบอกย้งคูมาหานะไม่ใช่แบบว่าออกไปกินอะไรก็ได้นะย้งเอาข้าวใส่กล่องไปกินนะพี่อ๋อโอเคคือแสดงว่ามีช่วงเอาง่ายว่าก็มีคลีนด้วยมีเมลเพรปด้วยบวกกับช่วงที่ไปกินนอกบ้านอย่างช่วงเนี้ยช่วงบล็อกถ้าไม่ได้ถ่ายงานย้งก็พวกน้ำตาลนี่กินอยู่แล้วขนมหวานย้งก็ไม่กินอยู่แล้วแล้วก็พวกน้ำมันพวกอะไรมันเนี่ยย้งเอาออกหมดเลยนะพี่เคลียร์ทิ้งหมดเลยนะคือถ้าสมมติแบบวันไหนที่แบบไปถ่ายแล้วแบบกินไขมันเยอะๆเงี้ยปวดหัวมีท้องเสียก็มียังไงฝากติดตามช่องนักกล้ามหมื่นแคลใน YouTube ด้วยแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์เนี่ยอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับช่วงนี้ผมทำคลิปทั้งเสาร์แล้วก็อาทิตย์พยายามทำให้มันต่อเนื่องเนี่ยก็เวิร์คฮาร์ดหนึ่งช่วงนี้ก็เลยอาจจะโซมนะครับรวมทั้งทำอีบุ๊กใหม่ด้วยยังไงใครที่มีคำถามอะไรเนี่ยเขียนเข้ามาข้างล่างนะครับเริ่มจากหัวด้วยพี่ฟ้าครับจุดๆๆเดี๋ยวจะเอาตอบให้ทุกวันอาทิตย์แบบนี้วันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับอยากลีนลดไขมันได้ผลต้องใช้โปรแกรม Lean Smart โปรแกรมออกกำลังกายและโภชนาการเต็มไปด้วยเคล็ดลับและเทคนิคพิเศษมากมายในการลดไขมันครับ